จงจื่อยักษ์ใหญ่ธนาคารเงาจีนยื่นล้มละลายส่งผลกระทบอย่างไรจะเป็นโอกาสในวิกฤตหรือไม่วันนี้เราจะไปหาคำตอบพร้อมกันครับก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักธนาคารเงากันก่อนครับถ้าพูดถึงธนาคารเชื่อว่าทุกคนรู้จักกันดีว่าธนาคารทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการรับฝากเงินจากผู้ที่ต้องการออมและนำเงินออมเหล่านี้มาปล่อยกู้ให้กับผู้ที่ต้องการเงินทุนโดยธนาคารจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลอย่างเข้มงวดของแบงก์ชาตินั่นเองครับแต่จริงๆแล้วไม่ได้มีเพียงธนาคารเท่านั้นที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในระบบการเงินแต่ยังมีตัวกลางอื่นที่ทำหน้าที่คล้ายกับธนาคารนั่นก็คือธนาคารเงาครับธนาคารเงาจะรวบรวมเงินฝากหรือว่าเงินทุนจากนักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงกว่าปกติแล้วนำไปลงทุนหรือว่าปล่อยกู้ให้กับผู้ที่ต้องการเงินทุนแต่ไม่สามารถกู้เงินจากธนาคารได้แน่นอนว่าอัตราดอกเบี้ยย่อมสูงกว่าดอกเบี้ยของธนาคารโดยทั่วไปครับข้อแตกต่างที่สำคัญเลยก็คือธนาคารเงาไม่ได้ถูกกำกับดูแลจากแบงก์ชาติเหมือนธนาคารการทำธุรกิจเสมือนธนาคารทั้งที่ไม่ใช่ธนาคารจริงๆจึงมีความเสี่ยงและอาจสร้างความเสียหายให้กับระบบการเงินได้ซึ่งในอดีตธนาคารเงาเคยถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดวิกฤตซับพลาสม์ในสหรัฐเมื่อปี2008ครับแล้วทำไมธนาคารเงาในจีนถึงได้รับความนิยมสาเหตุหลักก็มาจากธนาคารปกติส่วนใหญ่ในจีนเป็นธนาคารของรัฐซึ่งกว่า 80% ปล่อยกู้ให้กับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจแถมธนาคารทั่วไปยังถูกกำกับดูแลจากรัฐบาลอย่างเข้มงวดทำให้ภาคเอกชนและธุรกิจ SME ในจีนหันมาทำธุรกิจธนาคารกันเองจนเกิดเป็นธนาคารเงาขึ้นมานั่นเองครับในสิ้นปี2021มูลค่าสินทรัพย์ของบริษัททรัสต์ในจีนคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 79% ของมูลค่าสินทรัพย์บริษัททรัสต์ที่มีมูลค่าอยู่ราว4ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนั่นหมายความว่าธนาคารเงาในจีนมีมูลค่าสูงถึง 3.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวครับกลับมาที่จงจื่อกันครับยักษ์ใหญ่ธนาคารเงาจีนทำไมถึงต้องยื่นล้มละลายตลาดอสังหาของจีนคิดเป็นสัดส่วนถึง1ใน4ของ GDP จีนตอนนี้กำลังอยู่ในภาวะซบเซาสะท้อนจากยอดขายที่ติดลบถึง20เดือนจากทั้งหมด24เดือนตลาดอสังหาที่ซบเซาบวกกับการออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ไม่สอดคล้องกันของธนาคารเงาที่ออกผลิตภัณฑ์เงินฝากระยะสั้นแต่นำไปปล่อยกู้โครงการระยะยาวอย่างโครงการอสังหาจนนำมาซึ่งการยื่นล้มละลายของจงจื่อนั่นเองครับเมื่อเกิดวิกฤตอสังหาในจีนผลจากการที่จงจื่อปล่อยกู้ให้กับบริษัทอสังหาเป็นจำนวนมากทำให้จงจื่อเผชิญปัญหาสภาพคล่องอย่างรุนแรงจนไม่สามารถจ่ายหนี้คืนให้กับเจ้าหนี้ได้ในวันที่ยื่นล้มละลายจงจื่อมีภาระหนี้กว่า 460,000 ล้านหยวนหรือคิดเป็นเงินไทยกว่า 2.3 ล้านล้านบาทเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ที่มีอยู่ราว 200,000 ล้านหยวนเท่ากับว่าจงจื่อมีหนี้สินมากกว่าสินทรัพย์เกิน2เท่าเลยทีเดียวครับแล้วปัญหาธนาคารเงากระทบจีนอย่างไรอย่างที่บอกไปแล้วครับว่าตลาดอสังหาของจีนคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง1ใน4ของ GDP จีนและธนาคารเงาก็ปล่อยกู้ให้กับตลาดอสังหากว่า 7% นั่นหมายความว่าย่อมส่งผลกระทบต่ออย่างแน่นอนครับนอกจากจะกระทบกับภาคธุรกิจในเหลวเซกเตอร์แล้วยังส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในตลาดการเงินและการลงทุนของจีนเห็นได้จากราคาหุ้นที่ปรับตัวลงในช่วงที่ผ่านมาทำ52วิกโลเป็นว่าเล่นและอาจจะกระทบต่อเม็ดเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติที่จะลดน้ำหนักการลงทุนในหุ้นจีนลงได้ครับเชื่อว่าหลายคนจะถามต่อว่าวิกฤตครั้งนี้จะเป็นโอกาสสำหรับการลงทุนในระยะยาวหรือไม่นักกลยุทธ์จากศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยได้ให้มุมมองที่น่าสนใจเอาไว้ครับว่าวิกฤตครั้งนี้ยังไม่ใช่โอกาสสำหรับการลงทุนในระยะยาวเพราะจีนยังมีปัญหาที่เป็นดินพอกหางหมูไม่ว่าจะเป็นวิกฤตในภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ยังไม่จบและล่าสุดยังมีวิกฤตธนาคารเงาเข้ามาซ้ำเติมอีกด้วยครับแต่ก็แนะนำต่อว่าจังหวะที่ลงทุนได้ก็คือรัฐบาลจีนต้องออกมาตรการหรือว่านโยบายช่วยเหลือให้ชัดเจนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักลงทุนครับเพื่อนๆล่ะครับมีมุมมองหรือว่าความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเกี่ยวกับปัญหาธนาคารเงาในจีนคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยครับ